มีคนถามนะครับว่าเอ๊ะทหารมีเอาไว้ทำไมแน่นอนครับเอ๊ะเราก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทหารมีเอาไว้ทำไมโดยเฉพาะคนที่เห็นเขาบอกว่าคนที่ชอบชู3นิ้วเนี่ยนะครับชอบถามว่าทหารมีเอาไว้ทำไมวันนี้พอดีผมไปเจอข้อมูลนึงนะครับข้อมูลว่าทหารมีเอาไว้ทำไมซึ่งบอกได้เลยว่าเจอข้อมูลนี้เข้าใจเลยครับว่าทหารมีไว้ทำไมแล้วทำไมถึงได้มีนายพลโอ้โหเยอะแยะมากมายโอ้โหนายพลนี่อยากเรียกว่าไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ลองไปฟังข้อมูลตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วทหารมีเอาไว้ทำไมอันนี้เป็นข้อมูลในการอภิปรายเอาไว้แล้วก็เป็นข้อมูลหลักฐานซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนออกมาดิ้นอีกแน่นอนเรื่องของข้อมูลตรงนี้ถ้าคิดว่าไม่จริงนะครับหรือว่าจะแถยังไงก็เชิญเดี๋ยวไปฟังข้อมูลตรงนี้ครับนี่ครับผมรวบรวมมาให้ฟังครับท่านประธานแล้วก็จะได้ถือโอกาสนี้ตอกหน้าไอ้พวกสามกลีบที่มันชอบตั้งคำถามว่าทหารมีไว้ทำไมด้วยเลยท่านประธานครับทหารมีไว้ทำไมครับถามนักถามหนาทหารมีไว้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับปั๊มน้ำมันอย่างน้อย150แห่งทั่วประเทศที่บริหารจัดการโดยกองทัพเงินเข้ากระเป๋ากองทัพคนเดียวไม่ได้ส่งรายได้เข้าแผ่นดินผลประกอบการจากปั๊มน้ำมันเอกชนเนี่ยรายอื่นๆ60มากกว่า 60% นะครับรายได้ก็มาจากการให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่และมีมากถึง150ปั๊มนะครับเช่นเดียวกันครับกับที่วังนันทอุทยานที่กองทัพเรือครับที่มีร้านค้าในนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็130ล้านยังไม่พูดถึงตลาดสวัสดิการทหารอีกหลายสิบแห่งที่มีทั้งเป็นอาคารแล้วก็มีแบบเคลื่อนที่ท่านประธานลองดูอันนี้ครับนี่คือร้านค้าสวัสดิการทหารบกที่มีไว้ให้ช่วยเหลือทหารบกที่ไม่มีโอกาสจะเข้าถึงการขี่บิ๊กไบค์สักคันมาขี่เล่นเขาก็จัดโปรโมชั่นฟรีดาวดอกเบี้ย 3% ครับไม่ต้องเซ็นไม่ต้องมีเช็คเครดิตบูโรอะไรทั้งสิ้นให้นายเซ็นมาจบหรือถ้าทหารคนไหนเนี่ยที่ขาดโอกาสในการแต่งรถซิ่งก็มีล้อแม็กขอบ20นิ้วครับขายผ่อนพร้อมยางมีบริการเปลี่ยนฟรีค่าแรงดอกเบี้ยต่ำ 3% ยังพอจะมีเรื่องของเทคโนโลยีครับ iPhone iPad เครื่องเสียงมีหมดใครด้อยโอกาสก็ผมเรียนเชิญนะครับอีกสวัสดิการนึงครับต้นเหตุของการกราดยิงที่โคราชคือกองทัพเอาที่ราชพัสดุไปสร้างบ้านขายลูกน้องผมก็สงสัยเหมือนกันท่านประธานถ้ากรมป่าไม้จะเอาที่ป่าเสื่อมโทรมซ้ำซากของตัวเองไปสร้างบ้านให้พนักงานป่าไม้อยู่บ้างเนี่ยจะมีปัญหามั้ยถามว่าทหารมีไว้ทำไมท่านประธานทหารมีไว้ทำธุรกิจโรงแรมไงครับวันนี้ไปลองได้นะครับตรงข้ามนี่เองครับห้อง VIP 6สไตล์ติดรัฐสภาด้วยยังมีอีกหลายที่ครับท่านประธาน2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวยันภูวิลล่าคือละ 1,000-2,000 ยันหมื่นก็มีและมีมากกว่า50แห่งทั่วประเทศอย่างที่เรารู้จักกันดีครับภูตาหลวงฟ้าชมคลื่นรีสอร์ทอ่าวมะนาวสวนสนปฏิพัฒน์สถานที่รับรองบางปูที่ใหม่ๆหน่อยก็อย่างที่นี่ครับสิรินทรารีสอร์ทแอนด์เรสตอรองที่ระยองอันนี้4ดาวเลยคือละ 11,000 บาทหรือว่าล่าสุดเนี่ยออสิรินพลานี่มีเรือยอทให้เช่าด้วยนะครับอยากให้ไปลองจริงล่าสุดนี่นะครับมีที่ใหม่อันนี้ยังทาสีไม่เสร็จเลยสียังไม่แห้งดีด้วยซ้ำศูนย์สมุดธนานุภาพกองทัพเรือครับอยู่ชลบุรีอันนี้กองทัพเรือก็ใช้งบประมาณที่เหลือจากการไม่ได้จ่ายค่าเครื่องยนต์เรือดำน้ำเอาไปซื้อเอาไปทำปรับปรุงให้มันอลังการมากขึ้นหรือถ้าใครไม่ชอบขับรถไกลผมก็แนะนำนะครับในกรุงเทพก็มีแต่อันนี้จะ VVIP หน่อยอาคารรับรองเกษะโกมลคืออย่างน้อยท่านต้องมีเพื่อนเป็นนายพลนะครับท่านถึงจะเข้าไปใช้ได้ซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์เพิ่งสั่งทุบของเก่าแล้วก็สร้างใหม่ด้วยเงินภาษีประชาชนแต่ประชาชนอาจจะต้องมีเพื่อนเป็นนายพลด้วยถึงจะได้ใช้มีธุรกิจที่พักแล้วก็ต้องมีธุรกิจท่องเที่ยวท่านประธานจะได้ครบวงจรครับมีทำเลดีขนาดนี้ทั้งหาดทั้งเกาะรวมๆเนี่ย20-30ที่ครับพิพิธภัณฑ์ทั้งเชิงประวัติศาสตร์เชิงนิเวศอีก15ที่มีบริการทั้งเรือดำน้ำดูปะการังไปจนถึงถ่ายพรีเวดดิ้งครับใช่ครับท่านประธานกองทัพเขาทำธุรกิจเวดดิ้งด้วยท่านไหนอยากแต่งงานนะครับถ้าไม่อยากไปไกลอยู่ในเมืองผมก็แนะนำที่นี่ครับสโมสรกองทัพบกอันนี้สุดหรูครับอลังการและโปรโมชั่นนี่มีทั้งปีอยากแต่งริมน้ำอยากจะไปสวมแหวนอยากจะไปตัดเค้กกันบนเรือก็ไปนี่เลยครับหอประชุมกองทัพเรือเขามีบริการเอาเรือหลวงมาให้บ่าวสาวเช่าใช้ด้วยยังมีอีกหลายที่ครับมีหอประชุมการตลาดยังมีที่วังนันทอุทยานก็ไปหาดูครับข้อมูลเขามีเยอะหรือว่าถ้ายังไม่มีคู่ผมก็แนะนำที่นี่เหมือนกันครับสโมสรกองทัพบกเขามีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟมีชาไข่มุกมีฟิตเนสสารพัดครับถ้าตกเย็นท่านยังรู้สึกว่ายังไม่อยากกลับบ้านเหงื่อแห้งแล้วก็ลองไปเดินเล่นเทศกาลลานเบียร์ของกองทัพบกดูเขาก็จัดทุกปีจัดแทบจะทั้งปีหรือถ้าจะกินจริงจังเลยนะครับจะเอาจริงจังเลยนะครับเขาก็มีร้านเหล้าครับเป็นบาร์ลับที่เขาโฆษณาว่าราคาอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้าน
ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าวิวน่าจะหลักหลายพันล้านมากกว่าตรงนั้นแถมเน้นด้วยนะครับว่าสายคราฟห้ามพลาดเพราะว่ามีเบียร์คราฟตั้ง30กว่าชนิดแหมไม่ไว้หน้าสสเท่าพี่โป้ผมเลยแล้วก็ยังไม่เกรงใจสปอนเซอร์โต๊ะจีนตัวเองด้วยโอเคครับท่านประธานไม่เป็นไรใครไม่ชอบฟังเพลงไม่ชอบวิวไม่เป็นไรครับถ้าอยากร้องเองก็มีเขามีคาราโอเกะ VIP ครับเพลงดีดนตรีเพราะอาหารอร่อยที่จอดรถสะดวกก็ลองไปดูครับท่านประธานน่าสนใจนี่แหละครับคือข้อมูลนะครับที่บอกว่าทหารมีเอาไว้ทำไมและที่สำคัญหนึ่งนะครับงบประมาณที่เอาไปนำไปซื้ออาวุธนำไปซื้ออะไรหลายๆอย่างซื้ออาวุธซื้อรถถังซื้อเครื่องบินซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อเรือลำน้ำซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่งบประมาณที่เอาไปใช้เนี่ยเอาไปซื้อก็เบิกจากงบของเขาเรียกว่างบประมาณของแผ่นดินนะครับแต่ที่สำคัญว่าอยากจะถามเหมือนกันว่าไอ้ธุรกิจนะครับที่พูดไปเมื่อกี้เนี้ยเงินไปอยู่ที่ไหนหมดเข้ารัฐหรือเปล่าเงินเข้ารัฐหรือเปล่าหรือเข้าพกเข้าห่อใครเข้าพกเข้าห่อในพลหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าเข้าพกเข้าห่อในพลผมไม่ได้โจมตีนะแต่ผมอยากจะรู้ว่านะครับธุรกิจที่นะครับมีการบอกไปเมื่อกี้เนี้ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยกำไรขาดทุนเนี่ยมันไปไหนเพราะดูแล้วโอ้โหมันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็โอ้โหมีกระทั่งบิ๊กไบค์แต่งรถโรงแรมแต่งงานโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยปั๊มน้ำมันก็มีอีกโอ้โหนี่แหละครับเขาเรียกว่าทหารมีไว้ทำไมแล้วเขาบอกว่าทหารมันต้องมีเสถียรภาพในการไอ้นี่แบบนี้เป็นการเสถียรภาพของทหารเลยครับถามหน่อยนะครับที่สำคัญคือวันนี้นะครับที่ดินของราชพัสดุที่ทหารเอาไปใช้ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยเงินที่ได้จากการทำธุรกิจมันเข้ารัฐนะครับเข้าแผ่นดินหรือเข้ากระเป๋าของพวกระดับในพลในพันเข้าระดับของเสเท่านั้นอันนี้ผมตั้งคำถามนะผมสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันไปไหนเพราะเงินพวกนี้ผมคิดว่ามันก็คงจะมหาศาลนะเพราะว่าถ้าถามว่าปั๊มน้ำมัน150ปั๊มเนี่ยนะครับรายได้ก็คงไม่ใช่น้อยๆอ่ะปีๆนึงถูกต้องไหมฮะโรงแรมอีกอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยที่ออกมาเมื่อกี้นี้นี่แหละครับคือทหารมีเอาไว้ทำไมทหารมีไว้แล้วก็ยังมาเอางบนะครับจากงบของงบแผ่นดินนะครับที่เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ทำนู่นทำนี่แล้วเงินตรงเนี้ยตั้งคำถามว่าเงินตรงนี้ไปไหนแล้วถ้าเกิดสมมติหน่วยงานอื่นเนี่ยที่เขามีที่ดินอย่างเช่นกรมที่ดินหรือป่าไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขามีที่ดินเนี่ยแล้วเขาจัดสรรปันส่วนให้กับพนักงานหรือคนของเขาของหน่วยงานเขาเนี่ยปลูกบ้านสร้างเองบ้างอะไรบ้างเองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรไหมนี่คือคำถามที่คาใจประชาชนอย่างมากว่าทหารมีเอาไว้ทำอะไรกันแน่และทหารเกณฑ์ที่เกณฑ์เข้าไปอ่ะเอาไว้ไปทำอะไรกันแน่เอาไว้ไปทำอะไรกันแน่ครับเอาไว้ไปทำอะไรกันแน่เอาไว้ไปทำงานตามสถานที่ต่างๆนี้หรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะแน่นอนครับว่าตามสถานที่ต่างๆเนี้ยยังไงมันก็ต้องมีพนักงานมันต้องมีนี่อยู่แล้วเอาไว้ทำงานตามสถานที่ต่างๆพวกนี้หรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องออกมาถามทางกองทัพบ้างไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไม่อยากให้กองทัพมีนะครับแต่วันนี้คำว่าเสถียรภาพของกองทัพนะครับเสถียรภาพของกองทัพมันต้องมีขอบและเขตและถามว่าวันนี้ถ้าวันนี้นะครับธุรกิจแต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่เงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปไหนถ้าไปซื้ออาวุธเอาไปพัฒนากองทัพเอาไปนู่นนี่อันเนี้ยโอเคประชาชนแฮปปี้ประชาชนอยากให้เอามาเพราะอะไรครับโอ้โหทหารหาเงินได้เองอ่ะแล้วบริหารกองทัพได้เองอ่ะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เข้ารัฐแล้วมันไม่ได้เอาไปบริหารกองทัพเลยแต่มันเอาไปบริหารเสบริหารในพลอันนี้มันก็คงจะไม่สมควรมั้งที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละครับคือตั้งคำถามเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนคงจะคลายข้อสงสัยและทุกคนคงจะเลิกสงสัยแล้วได้แล้วนะครับว่าทหารมีไว้ทำไมนะครับทหารมีไว้ทำธุรกิจเอาเงินเข้าพกเข้าห่อของตัวเอง